ครับเพื่อนๆอุดิลัววันนี้ก็เหมือนเดิมครับมาตกปลาแต่ทีนี้คาดว่าวันนี้น่าจะสาหัสครับคือบอกไม่ถูกอ่ะแต่มีความรู้สึกว่าเหมือนจะแห้วยังไงบอกไม่ถูกหมายวันนี้น้ำแห้งน้ำลดลงตามฤดูกาลทีนี้เนี่ยก็จะมีชาวประมงที่เขามาหว่านแหมาทอดแหนี่ก็มีผลกับการกินของปลานะครับแต่ก็มาแล้วนี่ทำไงได้มาถึงที่ละก็ต้องลงครับแต่ก็จะมีเพื่อนๆถามเข้ามานะครับว่าคันซิลกับแบล็กซิลเนี่ยต่างกันยังไงจริงๆคัน2คันนี้นะครับความต่างเนี่ยก็แค่การดีไซน์แต่แบล็งก็จะใช้เหมือนการใช้ผ้ากาไฟชนิดเดียวกันดีไซน์ช่อท่อนปลายเหมือนกันครับจะต่างตรงท่อนล่างเห็นไหมครับด้วยที่บอกว่าบางคนน่ะชอบดามก๊อกบางคนชอบดามยางแล้วแต่ความชอบทีนี้เรื่องของการออกแบบผมก็ออกแบบให้ความยาวของท่อนด้ามเนี่ยบาลานซ์กับท่อนปลายท่อนปลายก็เอาง่ายๆว่าทั้งหมดเนี่ยความยาวอยู่ที่6ฟุต8ดังนั้นการวางด้ามถ้าเกิดยาวเกินไปก็จะตียากหรือถ้าสั้นเกินไปก็จะตีลำบากประมาณเนี้ยก็เลยเลือกความยาวให้มันแมทชิ่งกันระหว่างท่อนล่างกับท่อนบนทีนี้ตรงช่วงจับสังเกตว่าผมจะออกแบบให้เราจับแล้วถนัดมือมันถนัดมือเงี้ยเวลาที่เราตีมันจะรู้สึกว่ามันได้กำลังในการตีแล้วก็จะไม่โดนการกดจะไม่เจ็บแล้วท่อนล่างอ่ะทำไมไม่ทำสั้นๆเพราะว่าผมออกแบบให้เวลาที่เราจับเนี่ยเราจับเต็มมือเพราะว่าในการตีบางแบบตีลักบางลักษณะอย่างพวกที่เป็นไซแคสพวกเนี้ยก็จะใช้การตีที่ค่อนข้างจะคอนโทรลด้วยมือล่างจริงๆตีโอเฮดผมก็คอนโทรลด้วยมือซ้ายคือมือท่อนล่างเนี่ยครับตรงนี้จะเป็นมือประคองเพราะว่าประคองไว้เผื่อเวลาที่เราเลื่อนมาจับอุ้มลอกเวลาที่เรากรอเหยื่อกลับแค่นี้ครับถ้ายังไงก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับกับซีลแล้วก็แบล็กซีลราคาในท้องตลาดทั่วประเทศก็คือ1,350ซึ่งผมวางดีไซน์แล้วว่า1,350เนี่ยเพื่อนๆได้อะไรตามคอนเซ็ปต์อุดิลัวครับคือของในน้ำไม่มีอะไรแน่นอนแต่ที่แน่คือทุกอย่างต้องคุ้มค่าก็สำหรับวันนี้ผมคิดว่าไม่รู้คลิปนี้จะมีปลาหรือไม่มีปลาแต่ก็ฝากอุปกรณ์ไว้เพื่อนๆพิจารณาด้วยนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปหาตีปลากันดีกว่าถ้าไม่มีก็ปิดทริปเท่านี้แล้วครับตรงนู้นมีปลาขึ้นน้ำแต่ไม่รู้ว่าปลาอะไรขึ้นแรงมากหมายแบบนี้นะครับก็เลือกเหยื่อเป็นเหยื่อแบบสเต็ปตรงไม่ว่าจะเป็นเขียดไปสปินหรือกบยางแบบนี้ก็ได้ตีถามดูครับของในน้ำไม่รู้ล่ะตีไว้ก่อนโดนแล้วเดี๋ยวมันจะโดนไอ้ป๊อกป๊อกไม่รู้ล่ะเล็กใหญ่นับหนึ่ง
้าวอ๋อยังอยู่โอ้โหเดี๋ยวก็หลุดไปแล้วเล็กใหญ่นับหนึ่งนี่ครับไอ้ป๊อกซึ่งช่วงเนี้ยเป็นฤดูกาลของเขาแล้วเราก็จะเจอไซส์แบบนี้บ่อยๆครับเล็กใหญ่นับหนึ่งไม่รู้ล่ะดีกว่าแห้วอ่ะไปขอบใจมากไอ้โอเคปลาไซส์เนี้ยแต่งัดโอ้โหงัดสาหัสปลาไม่เท่าไหร่ครับบัวเยอะกว่าล้างสายกันไหนมีหัวหน้าแกงป่ะสวยมากเลยสวยมีตัวหรือเปล่าขอตีไปพัดสักแป๊บหนึ่งน่าจะมีปลามาทักทายมั่งอ๋อทางเรือเขาไม่เป็นไรในน้ำมีปลาถ้ากัดท่านี้ตกเรือเนี่ยตีเมื่อไหร่ก็ตื่นเต้นเมื่อนั้นหมดเวลาแล้วครับสำหรับทริปนี้ก็จะบอกว่าไม่เป็นชิ้นไม่เป็นอันก็ไม่ใช่ก็มีไอ้ป๊อกอยู่ครับไอ้ป๊อกไซส์เล็กมากัดอยู่ก็นี่แหละครับอุปสรรคของการตกปลาในฤดูนี้เนี่ยเสียงตอนนี้เหมือนจะเป็นหวัดละก็อากาศมันจะแปรปรวนนะครับการกินของปลาก็จะแปรปรวนเหมือนกันของในน้ำครับแล้วก็อีกอย่างช่วงนี้เนี่ยไซส์ที่เราจะเจอส่วนใหญ่ก็จะเป็นไซส์แบบไซส์เล็กไซส์ใหญ่ๆก็หายากครับเพราะว่าปลาใหญ่เขาจะมีความระแวงมากกว่าปลาเล็กปลาเล็กก็จะส่วนใหญ่ก็จะกัดก่อนส่วนใหญ่ที่เขาชอบพูดกันครับว่ามันกินไม่ทันปลาเล็กก็เป็นปัจจัยนึงนะครับในการตกปลาฤดูนี้ก็เพื่อนๆท่านใดนะครับจะออกหมายออกทริปก็ขอให้มันๆนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับสำหรับ2คันนี้ซิลกับแบล็คซิลครับฝากเพื่อนๆไว้พิจารณาด้วยนะครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับคนทำงานแบบผม
แล้วก็เพื่อนท่านใดนะครับที่ยังไม่กด Subscribe กดไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากอุดิลัวครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ